ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสวัสดีตอนสักสวัสดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้มันวันจันทร์ที่24เดือน5ปี2021กาวันนี้เป็นมือผักมันจะว่าอยู่แคว้นเควกเนาะตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:05 นาทีท่านผู้ชมอากาศมื้อนี้อยู่ที่อากาศมื้อนี้อยู่ที่สม8องศาอันนี้ดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องราวสุดท่านฟังเนาะกาหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมอยู่ดีมีแรงเนาะครับเจ้าก็เซ็นกันดีที่สุดได้ใจมาพบพ่อท่านผู้ชมอีกตัวนึงเนาะในตอนเช้าวันนี้ตอนเช้าวันนี้ก็เซ็นเคยจะอัปเดตจำนวนผู้ติดพยานโควิดที่แคนาดาที่แควนเควกทั่วโลกแล้วก็ไปเบิ่งที่ประเทศแล้วตามเคยเนาะและนอกจากนั้นข้าพเจ้าจะนำเรื่องสาวหนุ่มอยู่มอร์แรนลังไลกันไปซักวัคซีนเนาะแบบโปรตองนัดประสานแทบบ่มีรังได้วูแล้วไปซักได้ลดและอีกเรื่องสุดท้ายนั้นก็เมื่อวานนี้เนาะอากาศอบอุ่นเนาะชาวมอร์แรนก็แห่กันไปหาดทรายไปปักไปอันนาสวนสาธารณะประสานกับพี่ต่อกฎระเบียบบ้านเมืองเจ้าเมืองก็เป็นห่วงเนาะก็สร้างตำรวจเทศเวียกอันนี้เขาไปเบิ่งรายละเอียดทำกันว่าเป็นยังไงตามเคยนะท่านผู้ชมที่ครับเจ้าเคยแชร์ท่านเบิ่งก็หน้านี้ท่านผู้ชมจำนวนผู้ติดโควิดนี่แม้จะลดลงเราตามผู้ชมแต่ว่าก็ยังมีติดอยู่คือมาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ที่มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 367,376 คนที่เพิ่มอีก477คนท่านผู้ชมและที่เซาไปแล้วหัน 352,270 คนและก็เสียชีวิตไปทั้งหมดมาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ที่ 11,084 คนเซาสี่สมองผ่านมาก็เสียชีวิตเติม3คนท่านผู้ชมและปัจจุบันนี้มีผู้ติดอยู่หัน 6,022 คนอยู่ทั่วแคว้นเควกและในจำนวนนี้ที่นอนห้องหมอหันอยู่ที่421คนและอยู่ใน421คนนี่ที่อยู่ในห้อง ICU 103คนท่านผู้ชมอันนั้นมันอยู่ที่แคว้นเควกเขาและไปเบิ่งอยู่ที่แคนาดาท่านผู้ชมก็เช่นเคยอยู่หน้านี้เนาะก็มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ทั่วแคนาดาเฮามาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ที่ 1,352,121 คนและที่เซาไปแล้ว 1,268,989 คนท่านผู้ชมและณปัจจุบันนี้กำลังติดอยู่ในอยู่ที่ 57,970 คนอันนั้นเป็นทั่วแคนาดาอันนี้ครับไปเบิ่งทั่วโลกหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมทั่วโลกนี้ปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 167,549,549 คนที่เซาไปแล้วก็อยู่ที่ 148,649,970 คนและปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่หันอยู่ที่ 15,425,588 คนหน้านี้แมนหน้า Facebook ของลาวสตาร์เนาะ Facebook ของรายการเมืองลาววันนี้ขอขอบใจและก็ขออนุญาตแชร์หูบในมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะก็พยาธิโควิด19สปป.ลาวเนาะประจำวันที่24พฤษภาคม2021นี้มีผู้ติดเพิ่ม21คนท่านผู้ชมลามีผู้ติดสะสม 1,822 คนปัจจุบันนี้ผู้ที่กำลังเป็นป่วยอยู่คือติดอยู่หันอยู่ที่687คนและที่เศร้าไปแล้ว 1,133 คนและก็เสียชีวิต2คนผู้ที่ติดอยู่ณปัจจุบันนี้มันก็แจกย้ายไปแต่ละแขวงเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่อยู่ที่818คนท่านผู้ชมติดเพิ่ม9คนอยู่ที่บัวแก้ว477คนอยู่ที่จำปาสัก308คนและติดเพิ่ม10คนอยู่ที่สวรรณเขต86คนติดเพิ่ม1คนอยู่แขวงเวียงจันทน์นี่17คนอยู่แขวงอุดมไซ14คนติดเพิ่ม1คนนอกนั้นก็อยู่ที่หลวงพระบาง14คนสารวัน13คนตัวน้ำทา7คนคำมวน6คนฟงซารี5คนสยบุรี3คนบริคำไซ3คนแขวงเวียงจันทน์1คนเอาแขวงเสียงขวาง1คนเตกอง1คนไซสมบูรณ์หัวพันอัตตะปืออันนี้ผมมีเนาะท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นครับผู้ชม Global News เนาะท่านผู้ชมและนี่ก็คือจำนวนผู้ที่ว่าซักวัคซีนไปแล้วทั่วประเทศแคนาดาณปัจจุบันนี้อยู่ที่25,807คนที่ว่ารับการซักวัคซีนไปแล้วก็ถือว่ากายเคืองแล้วเนาะท่านผู้ชมและอยู่ที่แขวงเควกเฮาอยู่ที่4,929,054 คนอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมในตอนเช้าวันนี้ครับใจอยากลมสถานฟังนั้นก็คือในขณะนี้เนาะผู้ติดโควิดลดน้อยลงอยู่ในแขวงเควกเฮาถือว่าลดน้อยลงเนาะอยู่ใน8เดือน
ที่ผ่านมาเลยหมายถึงว่าโลกต่ำสุดละมันอยู่ที่477คนก็เมื่อวานนี้ก็สาวหนุ่มอายุ12ปี57ปีเนาะพากันเข้าแถวไปรับการซักวัคซีนแบบไม่ต้องนัดหมายก็คือโบมีออรังเดวูก็มีหลายคนไปซักยาเมื่อวานนี้ก็จะนอนไปเบื้องข้าวน้ำกันเนาะเพราะว่ามันมีอยู่2แห่งเนาะอยู่ในมอนทรีออลเนาะก็อยู่ที่มอนทรีออลบิลเดอร์นั่นเอรีนาเนาะอันนั้นแมนซูนสักยาอีกแห่งนึงและอีกแห่งนึงอยู่ที่ลาวานท่านผู้ชมลาวานเนี่ยมันอยู่ที่ Plus Sport Expert อันนี้ท่านผู้ชมกับเจ้ากับพาท่านมาเบิ่งอันนี้เป็นเว็บไซต์ของ CBC เนาะต้องขอขอบใจ CBC พาดหัวเรื่องว่า Montreal teen rush to walk in clinics to get their first dose of vaccine ท่านก็จะเห็นเลยนะว่ามีคนจำนวนหลายที่นั่งรอคิวส่วนหลายก็เป็นสาวหนุ่มท่านนั่นแหละอยู่ในนี้ที่เจ้าก็ตื่นตัวนะพากันไปสร้างวัคซีนอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่ามันก็เข้ากับจิตใจของรัฐบาลที่ว่าต้องการให้ประชากรไปสร้างวัคซีนหลายเท่าที่จะหลายได้และอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมเพราะว่าท้ายอาทิตย์นี้เป็นท้ายอาทิตย์ที่ว่าพักยาวเนาะอยู่แคว้นเควเบกเขาเพราะอากาศกำหนดให้ซาบอริอันก็แห่กันไปตากแดดที่แคว้นเควเบกเขาเนาะบอกว่าแต่ว่าคนเฮาหรือว่าคนเสื้อซาดใดก็มักคือกันมาจนเฮาถือกักขังมาจนแล้วในเมื่อมีอากาศที่อบอุ่นแล้วก็มีแสงแดดก็เลยพากันพลังไหลออกไปเนาะจนต้องได้ปิดหาดทรายเมื่อวานนี้วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนท่านผู้ชมซาบอริอันจำนวนหลายพากันออกไปตากแดดตามสวนสาธารณะต่างๆแบบฝืนต่อกฎระเบียบสาธารณสุขที่ยังมีผลบังคับอยู่ก็คือรวมตัวกันหลายคนบ่ได้อยู่ห่างกันเนาะเช่นการอยู่ห่างซุ่มแซวรวมกลุ่มบ่ให้กาย8คนกฎระเบียบนี้ก็ยังมีผลบังคับอยู่เมื่อวานนี้ตามการรายงานของ CTV เนาะได้พบว่ามีสวนสาธารณะหลายแห่งแคมป์น้ำรวมทั้งหาดทรายแคปเซนจักเนาะแต่มีคนจำนวนหลายจัดสุ่มเซลอยู่ที่หาดทรายหลายคนและบอกปฏิบัติกฎระเบียบการอยู่ห่างและการสุ่มเซลกันท่านเจ้าเมืองก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเนาะอันนี้อยู่ที่เขตเปียฟงท่านเจ้าเมืองก็แจ้งเตือนนะว่าตำรวจจะต้องปฏิบัติการตามกฎหมายถ้ายังมีการฝ่าฝืนอีกต่อไปอันนี้ครับเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งก็เป็นความจริงเนาะเมื่อวานเนี่ยก็อากาศที่อบอุ่นในหลีหลักครับหลายคนออกไปทุกวันบ่แม่นเฉพาะแต่อยู่นาเพียฟงอยู่ในมอนทรีออลปาร์คใหญ่ๆเนาะก็มีคนไปออกไปตากแดดเขาไปเบิ่งหูประกอบท่านผู้ชมอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมอันนี้มันเว็บไซต์ของ CTV ได้นำข่าวเกี่ยวกับเรื่องอนาคตออกไปตากแดดหลายเมื่อวานนี้ People flood to close beach over the weekend นั่นจะเห็นว่าท้ายอาทิตย์ผ่านมานี้มันเป็นนาฬาท้ายอาทิตย์ที่ว่าพักยาวก็เลยพาให้ประชาชนออกไปอยู่ไหนเขาจะเห็นว่ามีคนหลายเนาะแออัด These photos you're seeing here were captured yesterday at Cap Saint-Jacques Beach showing many people there for a bit of fun and party many not keeping their distance in groups of over the allowed 8 people the result was a lot of beer cans and trash to clean up today นั่นก็เป็นข่าวที่ CTV ลงไปเมื่อวานในท่านผู้ชมกับข้าพเจ้ากับนำมาแชร์สุทันเบิ่งเนาะมาฮอดนี้และการสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงท่านผู้ชมแล้วก็ขอขอบใจเนาะที่ติดตามตลอดมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอยู่ใน YouTube ก็ทีสมพรสมบัติแก้วท่านมีเวลาก็เข้าไปเบิ่งอยู่ใน YouTube สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและก็ปลอดภัยเนาะขอขอบใจส่วนสู่ผู้ที่ด้อยกว่าให้ความเมตตาเป็นบุญกุศล